หวังว่าในชั้นศาลหลายๆอย่างความผิดของแต่ละคนที่เกิดขึ้นอะไรเงี้ยก็คือควรจะต้องดำเนินตามเป็นไปตามกฎหมายแต่ถ้าเผื่อกฎหมายนั้นเกิดข้อบกพร่องขึ้นมาแล้วประหารชีวิตของคนที่เขาบริสุทธิ์คือคนรอบข้างครอบครัวของตัวเองหรืออะไรเงี้ยเขาก็คงรับไม่ได้แล้วก็คือไม่มีความมั่นใจต่อกระบวนการยุติธรรมมีหลักฐานพบว่าเขาไม่ได้ผิดแล้วถูกประหารจนถูกประหารเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยรัฐหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็น่าจะต้องมีการเขาเรียกว่าชดใช้ให้กับญาติพี่น้องหรือว่าสามีภรรยาแล้วก็แล้วแต่ปกติแล้วถ้าเราทำผิดอะไรมาถ้ามันหนักหนาจริงมันก็ควรจะประหารชีวิตอ่ะโทษฐานบางเรื่องจำคุกตลอดชีวิตไม่พอครับเชื่อว่าคนต้องมีงั้นคนก็จะทำผิดแล้วก็ไม่กลัวว่าสุดท้ายก็แค่จำคุกตลอดชีวิตครับผมเชื่อว่าคนต้องมีไว้ให้คนหลักจำโทษประหารชีวิตเป็นโทษทางอาญาขั้นร้ายแรงด้วยพยานหลักฐานบางอย่างอาจนำไปสู่คำตัดสินจบชีวิตของใครบางคนได้ความหวั่นเกรงต่ออาชญากรบางประเภทและปัญหาอาชญากรรมที่รุมเร้าสังคมไทยนำไปสู่การเรียกร้องให้ลงโทษประหารชีวิตคนอย่างเข้มงวดทั้งที่กระบวนการยุติธรรมอาจยังไม่ถึงที่สุดหรือไม่อาจพิสูจน์ได้ว่าผู้ต้องหากระทำผิดจริงในท้ายที่สุดแต่คำพิพากษาบนท้องถนนได้เกิดขึ้นแล้วโดยไม่มีใครสนใจว่าเขาผิดจริงหรือไม่การตัดสินให้ผู้บริสุทธิ์ต้องรับโทษในความผิดที่ตนไม่ได้ทำอาจเกิดขึ้นได้เพราะบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมล้วนเป็นมนุษย์ที่ผิดพลาดได้อย่างไรก็ตามหากความผิดพลาดในการตัดสินนั้นมีโอกาสแก้ไขก็ยังเป็นเรื่องที่รับได้แต่หากเขาถูกประหารชีวิตไปแล้วใครเล่าจะคืนชีวิตให้เขาหากมีข้อพิสูจน์ในเวลาต่อมาว่าเขาเป็นผู้บริสุทธิ์ทั้งนี้สิทธิในการมีชีวิตเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานและเป็นต้นกำเนิดของสิทธิมนุษยชนด้านอื่นๆอย่างไรก็ตามในประเทศประชาธิปไตยที่พัฒนาแล้วโทษประหารชีวิตกลายเป็นสิ่งที่รุนแรงและโหดร้ายซึ่งไม่ได้ช่วยป้องกันการเกิดอาชญากรรมที่รุนแรงแต่อย่างใดแต่กลับเป็นการลดทอนคุณค่าชีวิตของมนุษย์ทุกคนในสังคมคดีเชอรี่แอนดันแคนเป็นอีกคดีตัวอย่างที่ชี้ให้เห็นว่ากระบวนการยุติธรรมของไทยยังมีข้อบกพร่องเกินกว่าที่จะพูดได้เต็มปากว่าการตัดสินคดีอุกชะกันในทุกกรณีนั้นเป็นไปอย่างถูกต้องเที่ยงธรรมนำผู้กระทำผิดตัวจริงมารับโทษอย่างไม่มีข้อสงสัยเมื่อเป็นเช่นนี้จึงไม่สมควรอย่างยิ่งที่จะนำผู้ที่ผิดตามคำตัดสินของศาลไปประหารชีวิตการลงโทษจำคุกตลอดชีวิตโดยมีเงื่อนไขอาจเป็นทางออกหนึ่งที่เหมาะสมและได้สัดส่วนกับฐานความผิดเพราะหากเขาเป็นผู้บริสุทธิ์ก็ยังมีโอกาสได้รับอิสรภาพในสักวันหนึ่งประเด็นที่การคงไว้ซึ่งโทษฐานชีวิตจะทำให้อัตราการเกิดของอาชญากรรมลดน้อยลงไปนั้นเป็นแต่เพียงทฤษฎีนะครับทฤษฎีเรื่องนี้เขาเรียกว่า deterrenceนะครับการเกรงกลัวต่อการกระทำความผิดเนื่องจากเกรงว่าจะได้รับโทษสูงนะครับซึ่งจริงๆ deterrence effect เนี่ยในการศึกษาในระดับสังคมนานาชาติหลายๆแห่งเนี่ยก็ไม่พบว่าการคงไว้ซึ่งโทษประหารชีวิตมีปัจจัยสำคัญทำให้อาชญากรรมลดลงการลงโทษประหารชีวิตเนี่ยมันเป็นการลงโทษที่ถือว่าโหดร้ายทารุณและละเมิดสิทธิในการมีชีวิตอยู่ของผู้คนนะครับขัดกับอนุสัญญาใหญ่ของ UN ในด้านสิทธิมนุษยชนนะครับเรื่องสิทธิพลเมืองสิทธิการเมืองที่ฝรั่งเขาเรียกชื่อย่อว่า ICCPR นะครับเพราะฉะนั้นเมืองไทยเองก็มักจะถูกกดดันจากประชาคมโลกเรื่องแนวคิดในการยกเลิกโทษประหารชีวิตเนี่ยมันก็มาจากทฤษฎีอาชญาวิทยาหรือว่าเขาเรียกนักอาชญาวิทยาคนสำคัญเขาเรียกจากสำนักอาชญาวิทยาดั้งเดิมคือท่านชื่อซีซ่าเบคคาเรียนะหรือจะอ่านว่าซีซาเร่เบคคาเรียก็ได้นะซึ่งเป็นชาวอิตาเลียนนะครับคือท่านเนี้ยท่านแต่งหนังสือเล่มเล็กๆเนี่ย
คือในหนังสือของท่านเนี่ยถือว่าเป็นต้นตำรับของสำนักอาญาวิทยาดั้งเดิมแล้วว่าประเด็นหนึ่งที่ท่านพูดถึงก็คือเรื่องโทษประหารชีวิตท่านเห็นว่าเรื่องโทษประหารชีวิตเนี่ยคือเป็นการกระทำที่ป่าเถื่อนจึงต่อต้านการลงโทษประหารชีวิตแล้วหนังสือของเขาเนี่ยแม้กระทั่งแนวคิดของเขาเนี่ยก็มีอิทธิพลกับประเทศต่างๆในยุโรปจึงเป็นเหตุให้ประเทศต่างๆในยุโรปเนี่ยยกเลิกโทษประหารชีวิตกันเกือบหมดในรายงานสถานการณ์โทษประหารและการประหารชีวิตในปี2555ของ Amnesty International พบว่ามีเพียง21ประเทศหรือ1ใน10ของประเทศทั่วโลกเท่านั้นที่ยังทำการประหารชีวิตแม้แนวโน้มทั่วโลกจะมุ่งยกเลิกโทษประหารชีวิตแต่ก็มีประเทศบางกลุ่มที่มีการรื้อฟื้นการประหารชีวิตเช่นในประเทศแกมเบียอินเดียญี่ปุ่นและปากีสถานสำหรับประชาคมอาเซียน10ประเทศนั้นกัมพูชาและฟิลิปปินส์ยกเลิกโทษประหารชีวิตสำหรับความผิดอาญาทุกประเภทส่วนลาวพม่าและบรูไนได้ยกเลิกโทษประหารชีวิตในทางปฏิบัติส่วนประเทศไทยอินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์และเวียดนามยังคงมีและใช้โทษประหารชีวิตอยู่สำหรับประเทศไทยในปี2555มีบันทึกการตัดสินประหารชีวิตอย่างน้อย106คดีและจนถึงสิ้นปี2555มีนักโทษประหารชีวิตอยู่650คนโดยกว่าครึ่งเป็นความผิดที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและล่าสุดกับคดีของนักโทษชายสุชาติใจสุดผู้ต้องหาคดีค้ายาเสพติดที่ต้องโทษประหารชีวิตซึ่งคดีดังกล่าวยังมีข้อกังขาในกระบวนการตัดสินโดยเมื่อปี2546ศาลได้พิพากษาตัดสินให้ต้องโทษประหารชีวิตแต่ญาติยังมีข้อสงสัยในคดีเนื่องจากมูลเหตุพยานและหลักฐานยังมีข้อกังขาในหลายประเด็นรวมทั้งภรรยาของนักโทษชายสุชาติมั่นใจว่าสามีไม่ได้ค้ายาเสพติดแต่ถูกใส่ร้ายจึงนำเรื่องดังกล่าวให้ทนายความช่วยเหลือแม้วันนี้นักโทษชายสุชาติจะยังไม่ถูกประหารชีวิตแต่กว่า10ปีแล้วที่นักโทษชายสุชาติต้องถูกจองจำและหลังผ่านขั้นตอนการขอพระราชทานอภัยโทษเหลือเป็นโทษจำคุกตลอดชีวิตในช่วงสงครามยาเสพติดมีการแก้ไขกฎหมายตามพระบัญญัติยาเสพติดตามมาตรา 100/2 บอกว่าถ้าจำเลยคนไหนหรือผู้ต้องหาคนไหนเนี่ยให้การเป็นประโยชน์แก่คดีก็จะได้รับการพิจารณาลดหย่อนผ่อนโทษนะครับดังนั้นเนี่ยพอจำเลยที่1บอกว่ารับจ้างจากนายสุชาติมาจำเลยที่1ซึ่งเป็นคนขนนะจับได้ยาเสพติดเนี่ยจำนวนเยอะเลยจำนวนมากเลยได้ที่จำเลยที่1จำเลยที่2ปรากฏว่ายาเสพติดเนี่ยนะครับอ้างว่ารับจ้างขนจากนายสุชาติผลท้ายจำเลยที่1จำเลยที่2ทั้ง2คนเนี่ยที่ว่าซัดทอดว่ารับจ้างจากนายสุชาติมาเนี่ยเหลือโทษจำคุกตลอดชีวิตทั้ง2คนตัวจำเลยที่4ก็คือตัวคุณสุชาติเองศาลลงโทษประหารชีวิตตัวอย่างการพยายามรื้อคดีที่ต้องคำพิพากษาโทษประหารชีวิตน่าจะเป็นสิ่งยืนยันว่าโทษประหารชีวิตในกระบวนการยุติธรรมมีโอกาสเผชิญความผิดพลาดได้และอาจทำให้คนบริสุทธิ์ต้องจบชีวิตลงไปด้วยความผิดที่เขาไม่ได้ก่อเหตุนี้จะเป็นการละเมิดสิทธิการมีชีวิตของคนจำนวนหนึ่งหรือไม่จึงเป็นคำถามที่สังคมไทยต้องช่วยกันตอบ